จเย็นนะครับคุณหนูเดี๋ยวผมจัดการเองทุกอย่างครับคุณหนูไม่ต้องทำอะไรนะครับฉันไม่ได้เป็นคนหามฉันไม่ได้เป็นคนหามฉันไม่ได้เป็นคนหามเห็นใส่ใส่แอปเปิลอย่างนี้คอแข็งกันในยะหล่อนไหนเอาเจ๊บูล่ะไม่รู้ไปตามหาเจ๊ปูไม่รู้ไปเมาหลับอยู่ตรงไหนเนี่ยไปไปไหนอ่ะเฮ้ยเจ๊บูเจ๊เจ๊บูเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเจ๊เจ๊บูเจ๊เจ๊บูใครทำเจ๊เจ๊บูตื่นก่อนเจ๊เจ๊บูเฮ้ยเจ๊ใครทำเจ๊ใครก็ได้ตามรถไฟมาทีเฮ้ยเฮ้ยตามตำรวจให้หน่อยได้ไหมคะเจ๊บูเจ๊เจ๊บูตื่นก่อนเอาไงต่อดีอ่ะใครทำเจ๊ผมไม่ได้ทำกูไม่ได้เป็นคนทำนะโซซี่คือกูไม่รู้ว่าไอ้เศษกระจกนั่นมันมาอยู่ในมือกูได้ไงอ่ะกูจำอะไรไม่ได้เลยเว้ยแต่พอกูตื่นมากูก็เห็นเจบูเป็นแบบนั้นไปแล้วมึงใจเย็นๆก่อนนะค่อยๆคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยพี่ออดี้กำลังเคลียร์คนที่ไม่เกี่ยวข้องให้กลับบ้านกันไปก่อนแต่อีกเดี๋ยวตำรวจก็จะมากันแล้วนะตำรวจหรอโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปเอาน้ำดื่มกับวิตามินมาให้กินก่อนอาการจะได้สางมากขึ้นเผื่อจะดีขึ้นกว่านี้ไอโฟนมันหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันน่ะเมื่อกี้หนูไปหยิบน้ำมาแป๊บเดียวเองนะก็บอกมึงแล้วไงให้เฝ้ามันไว้ดีๆทำไมไม่ทำผิดมันจะหนีไปทำไมโอ้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน20แจ้ง0 24นี้มีผู้ต้องสงสัยหลบหนีเหตุเกิดคอนโดย่านสุขุมวิทแจ้งทุกหน่วยตั้งจุดสกัดกั้นและแจ้งสายตรวจว15บริเวณรอบๆด่วนทราบว2ว8ทำอะไรตรงนี้
ไปพักที่ห้องผมก่อนไหมนาฬิกานั่นเหมือนกับของที่ผมเคยซื้อให้เพื่อนเลยนะครับนาฬิกานี้เหรอเพื่อนคนนั้นคงเป็นคนที่สำคัญสำหรับคุณมากสินะครับเขาคือคนที่ผมรักเขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อผมผมคิดถึงเขามากๆถึงแม้วันนี้เขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับผมแล้วแต่การได้เห็นนาฬิกาเรือนนี้มันก็ทำให้ผมคิดถึงเขามากขึ้นครับการมีใครสักคนให้เราได้คิดถึงมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ยังไงใจเขาก็อยู่ข้างเราเสมอไอ้คริสนี่กูยังอยู่ในฝันอีกเหรอวะเนี่ยทำไมสภาพห้องเหมือนตอนสมัยยังทำงานอยู่กับเฮียหมูเลยวะเฮ้ยแกเมื่อคืนได้ดูข่าวปะวะไม่ดูเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะ